สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องไอมียูนะคะวันนี้จะมาแนะนำอาชีพเกมในโฮกันค่ะว่ามีอาชีพอะไรบ้างโดยหลักๆเกมนี้นะคะจะแบ่งออกมาเป็น4คาร์ดค่ะโดยแต่ละคาร์ดจะแยกออกมาเป็นอีก2อาชีพนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มอาชีพแรกกันเลยอาชีพแรกจะเป็นอาชีพดาบโล่นะคะซึ่งอาชีพดาบโล่ค่ะก็จะเน้นในเรื่องของการป้องกันแล้วก็เป็นตัวแทงให้กับปาร์ตี้นะคะหลักๆจะมีพวกพาสซีฟสกิลกับสกิลเสริมที่ช่วยลดดาเมจค่ะแล้วก็มีสกิลโปรโวคศัตรูค่ะเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์ตัวอย่างของอาชีพนี้เบื้องต้นกันเลยนะคะโดยหลักๆเกมนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการแทงมอนสเตอร์หรือว่าเป็นตัวชนให้กับบาร์นี่ค่ะสกิลถือว่าทำออกมาได้สวยงามมากเลยโอเคนี่ก็จะเป็นคร่าวๆของสกิลอาชีพนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูอาชีพถัดไปซึ่งจะเป็นสายแยกออกมาจากอาชีพดาบโล่อีกทีนึงนะคะจะเป็นอาชีพดาบสองมือค่ะซึ่งอาชีพนี้หลักๆจะเป็นตัวดาเมจนะคะแล้วก็มีสกิลที่จะเจาะกอดศัตรูรวมถึงมีบัฟที่จะช่วยทำให้เราดูดเลือดจากการโจมตีศัตรูได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์อาชีพนี้กันเลยนะคะโจมตีอาชีพนี้นะคะจะเป็นการโจมตีระยะประชิดตัวค่ะแล้วก็สามารถที่จะโจมตีศัตรูได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยอาชีพนี้นะคะสามารถเล่นได้ทั้ง PvP แล้วก็ PvP เลยแต่ว่าหลักๆก็น่าจะไปในทางสาย PvE มากกว่าค่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆของคาร์ดแรกนะคะที่เป็นคาร์ดดาบโลค่ะแล้วก็แต่ละอาชีพนะคะก็จะมีสายแยกย่อยไปอีก4คาร์ดค่ะซึ่งอันนี้เราอาจจะต้องรอดูดีเทลตอนเกมเปิดอีกทีนะคะอาชีพถัดไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นอาชีพเมจหรือว่าอาชีพพรานะคะซึ่งเดิมทีอะค่ะเราจะได้เล่นมาเป็นอาชีพวิทย์นะคะก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นสายเมจหรือว่าสายพรานะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวเมจก่อนเลยดีกว่าค่ะซึ่งเมจอะจะมีสกิลในเรื่องของสกิลไฟฟ้าสกิลไฟแล้วก็สกิลน้ำแข็งนะคะเป็นการโจมตีระยะไกลแล้วก็บางสกิลค่ะก็จะเป็นการโจมตีหมู่ด้วยค่ะหลายๆอาชีพของเกมนี้นะคะจะเป็นการโจมตีแบบเป้าเดี่ยวหรือว่าวันทาร์เก็ตนะคะอาชีพนี้ก็มีสกิลที่ทำให้โจมตีเป็นวงกว้างด้วยข้อเสียของอาชีพนี้ก็มีเช่นกันนะคะซึ่งมอนสเตอร์ค่ะจะเข้าหาชีพตัวได้ค่อนข้างไวนะคะอันนี้เราอาจจะโดนมอนสเตอร์ทำตายได้อาจจะแนะนำไปกับปาร์ตี้น่าจะโอเคกว่าหรือว่าถ้ามีของระดับนี้นะคะก็คิดว่าน่าจะลุยอยู่ได้เลยสกิลสีว่าทำออกมาได้สวยงามแล้วก็น่าจะแบบไม่กินสเปคเครื่องจนเกินไปค่ะมาดูอาชีพพาร์กันบ้างนะคะอาชีพพาร์จะเน้นในเรื่องของการซัพพอร์ตเพื่อนค่ะจะมีสกิลพวกฮิลลิ่งนะคะแล้วก็พวกแก้สถานะต่างๆรวมถึงบัฟอมตะให้กับปาร์ตี้ค่ะอาชีพนี้ถือว่าเป็นประโยชน์มากเลยกับการที่จะไปลงดันเจียนนะคะหรือว่ากิลด์วอลค่ะเราไปดูเกมเพลย์ตัวอย่างเบื้องต้นกันนะคะอาชีพนี้นะคะจะไม่ค่อยมีสกิลโจมตีมอนสเตอร์เท่าไหร่นะคะหลักๆจะเน้นในเรื่องของการซัพพอร์ตปาร์ตี้นะคะถ้าหากว่าเราเล่นเราอาจจะแนะนำว่าไปกับปาร์ตี้เพื่อนน่าจะเวลสบายมากกว่าแต่ว่าเราก็สามารถที่จะไปเวลคนเดียวได้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าสกิลก็คือว่าสามารถที่จะโจมตีศัตรูได้ระดับนี้
แต่ว่าจะไม่มีสกิลโจมตีเป็นโมบ้าเหมือนกับนี่ก็จะเป็นคร่าวๆของอาชีพเมียดละพานะคะเดี๋ยวเราไปดูอาชีพต่อไปกันเลยค่ะอาชีพต่อไปนะคะจะเป็นสายดาบใหญ่ค่ะแล้วก็จะเป็นสายหอกค่ะซึ่งอาชีพดาบใหญ่ค่ะจะเป็นสกิลในเรื่องของการโจมตีศัตรูเป็นหลักแล้วก็มีสกิล CC ที่สตันศัตรูได้ด้วยค่ะอาชีพนี้จะเน้นความคล่องตัวแล้วก็เป็นตัวชนให้กับปาร์ตี้อีกตัวนึงเลยถือเป็นแทงค์ดาเมจของตี้ได้เลยค่ะจะเป็นอาวุธดาบ2มือนะคะการโจมตีถือว่าไม่ได้ช้าเลยค่ะแถมดาเมจยังหนักหน่วงด้วยจากการที่ไปดูเซิร์ฟเกาหลีมาเบื้องต้นนะคะอาชีพนี้ถือว่ามีผู้เล่นเป็นจำนวนมากระดับหนึ่งเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูอาชีพหอกกันบ้างนะคะอาชีพหอกจะเป็นสายที่เน้นในเรื่องของสาย PVP มากกว่าสาย PVE นะคะโดยที่สกิลส่วนมากค่ะจะเป็นการโจมตีศัตรูระยะกลางแล้วก็อาชีพนี้ค่ะถือว่าเป็นการโจมตีระยะไกลนะคะพวกสกิลต่างๆค่ะจะมีพวกพาสซีฟหรือว่าเอฟเฟกต์ที่ทำให้ศัตรูค่ะเคลื่อนที่ช้าลงหรือว่าเป็นสกิลที่ตึงขาศัตรูไม่ให้เคลื่อนที่ได้ค่ะน่าจะเป็นตัวล้วงปาร์ตี้หรือว่าตัวล้วงพวกสายธนูสายเมจอีกอาชีพหนึ่งได้เลยค่ะแถมยังมีสกิลบางสกิลนะคะที่โจมตีเป็นวงกลางด้วยค่ะเป็นอีกอาชีพหนึ่งเลยนะคะที่ดูค่อนข้างเท่มากๆเลยค่ะและที่สำคัญนะคะแต่ละอาชีพค่ะเกมนี้เรายังสามารถที่จะเลือกเพศชายเพศหญิงได้อีกด้วยโดยที่ไม่ได้ล็อกเพศนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูอาชีพสุดท้ายกันค่ะจะเป็นอาชีพธนูนะคะหรือว่าฮันเตอร์ค่ะซึ่งจะแบ่งแยกมาเป็น2สายอีกทีนึงค่ะจะเป็นสายฮันเตอร์แล้วก็สายมีดคู่นะคะแอสซาซินหรือว่าเด็กเจอร์นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูธนูกันก่อนนะคะอาชีพธนูค่ะจะเป็นอาชีพที่ยิงระยะไกลนะคะแล้วก็จะมีพวกสกิลเจาะทะลุเกาะศัตรูค่ะซึ่งดาเมจถือว่าอยู่ในระดับกลางซึ่งถ้าหากว่าเราวิวของดีๆค่ะสามารถทำเป็นตัวดาเมจได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอตัวอย่างกันได้เลยนะคะแต่อย่างว่าล่ะค่ะเกมนี้มันเป็นแนวเกมที่เป็นวันทาร์เก็ตซะส่วนใหญ่ข้อเสียของอาชีพยิงใดก็คือถ้าไม่มีตัวชนนะคะมอนสเตอร์อาจจะเข้าถึงตัวได้ค่ะแต่ว่าอาชีพนี้ก็ยังมีสกิลที่เป็นสกิลล็อกค่ะไม่ใช่ศัตรูค่ะเดินเข้ามาใกล้แล้วก็มีสกิลที่ดีศัตรูออกไปห่างจากตัวเราค่ะก็ยังมีสกิลที่มาช่วยเสริมข้อเสียตรงนี้อยู่นะคะและการโจมตีก็ถือว่าเป็นการโจมตีที่รวดเร็วมากๆเลยค่ะโอเคเรามาดูอาชีพสุดท้ายกันค่ะอาชีพแอสซาซินนะคะหรือว่ามีดคู่ค่ะอาชีพนี้จะมีสกิลในเรื่องของสกิลพิษนะคะแล้วก็เป็นสกิลใบ้รวมถึงพันธนาการศัตรูไม่ให้เคลื่อนที่นะคะแล้วก็ยังสามารถทำดาเมจได้อย่างรุนแรงอีกด้วยการโจมตีถึงว่าเร็วพอๆกับอาชีพธนูเลยค่ะแถมยังมีสกิลหายตัวสามารถที่จะเข้าไปล้วงศัตรูที่อยู่ด้านหลังได้อีกด้วยค่ะในรูปแบบของคิววอลหรือว่า PVPในเรื่องของ PVE ก็ถือว่าทำดาเมจได้ค่อนข้างรุนแรงถึงเป็นตัวดาเมจอีกตัวหนึ่งได้เลยค่ะแล้วก็ยังจะมีสกิลใบ้อีกด้วยนะคะถ้าหากว่าเราหายตัวแล้วก็สามารถที่จะฆ่าศัตรูได้ในคิววอลสกิลหายตัวของเราจะรีเซ็ตอีกด้วยค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นการแนะนำอาชีพเบื้องต้นนะคะทั้งหมดของเกมนี้ค่ะถ้าหากว่าอธิบายหรือว่าพูดผิด
ในประโยคไหนก็ขออภัยณที่นี้ด้วยนะคะยังไงก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะสวัสดีค่ะ